สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอไทยนะคะประจำวันอังคารที่9พฤศจิกายน2564ตามเวลาประเทศไทยค่ะวันนี้อยู่พร้อมกัน3คนนะคะดิฉันนิติการกำลังวันคุณจำเริญตันสมบูรณ์และคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยร่วมคุยข่าวกับดิฉันเช้าวันนี้นะคะหลักประเด็นที่ต้องคุยกันตั้งแต่สถานการณ์โควิดในสหรัฐและญี่ปุ่นความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนนะคะทิศทางราคาสินค้าและบริการทั่วโลกที่ส่อแววจะพุ่งสูงขึ้นจากการระบาดของโควิดนะคะและจะปิดท้ายกันด้วยอันดับหนังทำเงินในสหรัฐกันนะคะเอาละค่ะไปเริ่มกันที่สถานการณ์โควิดในญี่ปุ่นค่ะเชิญคุณคมสันต์อัปเดตเลยค่ะครับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่นครับรายงานข้อมูลระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดในญี่ปุ่นถือว่าเป็นศูนย์ครับครั้งแรกในรอบ15เดือนและที่สำคัญครับที่นี่กระจายวัคซีนถือว่าครอบคลุมมากถึง 70% ของประชากรทั้งหมดไปแล้วที่ผ่านมาครับประเทศญี่ปุ่นมียอดผู้เสียชีวิตสะสมจากโควิด-19 นะครับอย่างน้อย 18,300 รายส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมครับอยู่ที่ 1.72 ล้านคนโดยสถิติตัวเลขผู้ติดเชื้อในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับแตะระดับสูงสุด 25,000 คนต่อวันโดยทางการนะครับเตรียมที่จะผ่อนคลายมาตรการเดินทางขาเข้าถ้าเกิดเป็นนักเดินทางครับจากต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วจะให้กักตัว10วันครับและหากเป็นพลเมืองของญี่ปุ่นจะลดวันกักตัวเหลือเพียง3วันเท่านั้นนอกจากนี้ครับรัฐบาลของญี่ปุ่นเตรียมที่จะกระจายวัคซีนบูสเตอร์ในเดือนหน้าและมีการจัดซื้อยาต้านโควิดแบบเม็ดนะครับเพื่อใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงเท่าไหร่ครับคุณนิติการครับนั่นเป็นความเคลื่อนไหวในญี่ปุ่นนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่คนไทยก็จะไปเยือนกันหลังจากโควิดคลี่คลายนะคะขยับมาที่สหรัฐกันบ้างนะคะวันนี้ยังคงเป็นวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐกันอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสนามบินระหว่างประเทศในหลายแห่งของอเมริกาตอนนี้เต็มไปด้วยนักเดินทางต่างชาตินะคะเช่นเดียวกับจุดข้ามพรมแดนต่างๆค่ะที่มีผู้มารอรับญาติมิตรเป็นจำนวนมากในวันแรกที่อเมริกาเปิดประเทศต้อนรับนักเดินทางต่างชาติที่ฉีดวัคซีนโควิดครบโดสแล้วนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะคะเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าวันนี้อเมริกาได้เปิดประเทศอีกครั้งซึ่งถือเป็นการส่งข้อความไปทั่วโลกนะคะมาตรการเปิดรับนักเดินทางตั้งแต่8พฤศจิกายนเนี่ยทำให้สายการบินต่างๆค่ะมียอดจองเพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจนขณะนี้มีรายงานนะคะว่าเที่ยวบินที่จะเดินทางมายังสหรัฐเนี่ยไปเกือบทุกเที่ยวบินแล้วนะคะโดย CEO ของสายการบิน Virgin Atlantic นะคะคาดการว่าจำนวนผู้โดยสารมายังอเมริกานั้นน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก่อนที่จะถึง2เทศกาลสำคัญ2เทศกาลในอเมริกานะคะก็คือวันขอบคุณพระเจ้าและวันคริสต์มาสที่จะมาถึงนะคะหลายคนก็เปิดเพลงMariah Carey ฟังรอกันไปแล้วนะคะตั้งแต่เดือนนี้ทั้งนี้นักเดินทางค่ะที่จะเข้ามายังสหรัฐนะคะจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิดที่ครบโดสแล้วนอกจากนี้นะคะในบางพื้นที่ของอเมริกาเนี่ยจะมีการกำหนดให้ต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบประกอบไปด้วยนะคะโดยสหรัฐนั้นใช้มาตรการคุมเข้มด้านการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อควบคุมการระบาดของโควิดมาตั้งแต่ต้นปีนะคะและมีผลบังคับใช้กับ33ประเทศซึ่งรวมถึงจีนอินเดียยุโรปรวมถึงการปิดจุดผ่านแดนกับแคนาดาและเม็กซิโกด้วยนะคะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวในสหรัฐอเมริกาในการเปิดประเทศวันแรกนะคะ8พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นทีนี้เรายังอยู่กันที่สหรัฐกันต่อเพราะว่าคำสั่งของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนซึ่งมีการกำหนดให้ธุรกิจสหรัฐที่มีการจ้างงานมากกว่า100ตำแหน่งเนี่ยต้องบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานให้ฉีดวัคซีนโควิดเรื่องนี้กำลังถูกท้าทายในศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะขณะเดียวกันผู้ที่คัดค้านการรับวัคซีนก็ยังมีเงื่อนไขที่สามารถจะอ้างเหตุผลด้านสุขภาพรวมถึงความเชื่อด้านศาสนาของตนได้ซึ่งข้อคัดค้านด้วยเหตุผลเรื่องความเชื่อด้านศาสนาเนี่ยมีพื้นฐานเป็นมาอย่างไรวันนี้คุณจำเริญมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะก็ปูพื้นนิดหนึ่งนะครับ battle เรื่องวัคซีนตอนนี้อยู่ที่ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลไบเดนเนี่ยที่จะกำหนดให้ธุรกิจที่มีการจ้างงานตั้งแต่ร้อยคนขึ้นไปต้องบังคับให้พนักงานต้องรับวัคซีนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้คำสั่งของรัฐบาลกลางว่าคนทำงานในรัฐบาลหรือว่าคู่สัญญาจ้างเนี่ยทำได้อยู่แล้วเพราะว่าถือเป็นสิทธิ์ขาดเพราะว่ารัฐบาลกลางถือเป็นนายจ้างแต่ตอนนี้คำสั่งนี้จะไปครอบคลุมถึงภาคเอกชนเพราะฉะนั้นอะไรกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มนักการเมืองของพรรครีพับลิกันรวมทั้งกลุ่มทางศาสนาบางกลุ่มก็แย้งว่าอันนี้ทำไม่ได้ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้ถ้าเผื่อดูจากมุมมองของสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งของที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขอย่างเช่นนายแพทย์วิเวกนะครับนายแพทย์วิเวกเนี่ย
ได้บอกว่าชื่อเต็มก็คือนายแพทย์วิเวกเมอร์ที่เป็นSurgeon Generalหรือแพทย์ใหญ่ของสหรัฐบอกว่าเหตุผลเรื่องนี้มีความจำเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมเพราะว่ารัฐบาลกลางเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการกำหนดมาตรการบางอย่างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ทำงานนะครับอันนี้ก็ในแง่มุมมองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแต่อย่างนักการเมืองบางคนของพรรครีพับลิกันอย่างผู้ว่าการรอนเดอซานติสของฟลอริดาบอกว่าคนเนี่ยไม่อยากจะให้คนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลกลางมากำหนดว่าตัวเองจะต้องตัดสินใจอย่างไรในเรื่องนี้เพราะว่าอเมริกันชนก็ถือว่าเป็นอิสระสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะครับอันนั้นก็เป็นมุมมองที่ก็อยู่สองด้านแน่นอนทีนี้ไม่ว่าในผลของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงก็คือว่าในหลายรัฐของอเมริกาตัวนี้ก็มีกฎเกณฑ์เรื่องการกำหนดให้คนต้องรับวัคซีนต่างกันไปนะครับแต่อันนึงที่จะเป็นตัวร่วมกันอยู่ก็คือว่ามีคนอยู่อย่างน้อย2กลุ่มที่จะได้รับข้อยกเว้นกลุ่มนึงคือกลุ่มที่อาจจะมีเหตุผลความเสี่ยงด้านสุขภาพนะครับผู้หญิงท้องนะครับหรือคนที่มีโรคประจำตัวนะครับไปปรึกษาแพทย์แล้วบอกโอ้ยยังไม่สมควรจะรับวัคซีนก็อ้างเหตุผลด้านสุขภาพที่จะไม่รับวัคซีนอีกกลุ่มนึงคืออ้างความเชื่อทางศาสนาประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างแคลิฟอร์เนียตอนนี้เขาก็บังคับให้ผู้คนในรัฐเนี่ยต้องไปฉีดวัคซีนแต่ก็เปิดช่องให้คนที่มีความเชื่อทางศาสนาเนี่ยมีขอยกเว้นได้นะครับทีนี้แพทย์หญิงโมนิก้าการทีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้ออธิบายว่าการจะขอยกเว้นเรื่องนี้จะต้องมีเงื่อนไข2อย่างนะครับอย่างแรกนี่คือต้องมีความเชื่ออย่างจริงใจของบุคคลนั้นซึ่งมันอาจจะฟังดูคลุมเครือนะครับความเชื่ออย่างจริงใจอันที่2ผู้นำทางศาสนาในชุมชนจะต้อง sign off หรือต้องลงนามนะครับในเอกสารคำร้องนะครับซึ่งก็ในรายงานข่าว VOA ก็บอกว่ามีผู้นำทางศาสนานักสอนศาสนาของในโบสถ์หรือในชุมชนเนี่ยก็เซ็นแบบฟอร์มซึ่งหมายถึงว่าสมาชิกของโบสถ์เนี่ยมาขอให้แล้วก็เซ็นงั้นอันนี้ก็จะใช้เป็นเหตุผลข้ออ้างว่ามีเหตุผลความเชื่อทางศาสนาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้นำทางศาสนาในชุมชนไม่ใช่เป็นข้ออ้างทางศาสนาของตัวเองนะครับทีนี้คำถามนะครับซึ่งอาจจะไม่เคยมีการพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนคำถามคือทำไมกลุ่มทางศาสนาบางกลุ่มเนี่ยถึงต่อต้านการรับวัคซีนโควิด-19ซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ดอริสไรท์ซึ่งสอนกฎหมายอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียอธิบายว่าเหตุผลหนึ่งเนี่ยมาจากข้ออ้างหรือความเชื่อของกลุ่มทางศาสนาที่ว่าวัคซีนโควิดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการใช้เซลล์ตัวอ่อนที่ได้มาจากการทำแท้งแล้วในขณะที่วัคซีนmRNA เนี่ยไม่ได้ใช้เซลล์ประเภทนี้ในกระบวนการผลิตแต่ว่าวัคซีนของจอร์นสันเนี่ยจะมีการใช้เซลล์จากตัวอ่อนในกระบวนการผลิตก็ตามแต่ในกระบวนการทดสอบวัคซีนมีการใช้เซลล์ตัวอ่อนในกระบวนการเพื่อทดสอบงั้นตรงนี้ก็เลยไปเหมือนกับไปขัดความเชื่อของศาสนาบางกลุ่มหรือบางนิกายบอกว่าการใช้เซลล์ตัวอ่อนโดยเฉพาะที่ได้จากการทำแท้งนะครับมาเป็นกระบวนการในการผลิตการทดสอบเนี่ยมันขัดกับหลักความเชื่อทางศาสนานะครับทีนี้ไม่ใช่ว่าการอ้างหลักความเชื่อทางศาสนาแล้วเนี่ยจะได้รับการอนุมัติให้ได้รับการยกเว้นเสมอไปเพราะอาจารย์ดอริสไรส์เนี่ยก็บอกว่าทางการเนี่ยหรือว่าทางรัฐเนี่ยจะต้องพิจารณาข้ออ้างเนี่ยเป็นกรณีเป็นเคส by เคส by นะครับว่ามีเหตุผลสมควรไหมเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าเคยฉีดวัคซีนมาก่อนแล้วมาถึงตอนนี้ก็ขอบอกว่าขอไปรับวัคซีนเพราะว่ามีข้อมูลใหม่หรือมีอะไรก็ตามแต่มันก็มีประเด็นนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณอนาโทลีคอฟเลฟนะครับซึ่งก็เป็นคนหนึ่งในลอสแองเจลิสซึ่งทางรายงานข่าวของ VOA เนี่ยเขาก็รายงานมาเขาก็ยกประเด็นมาเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเคยได้ฉีดวัคซีนมาก่อนก็ตามนะครับแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีความเชื่อทางศาสนาแล้วถ้าเผื่อว่าในอดีตเขาเคยฉีดวัคซีนแล้วเกิดเมื่อเดือนที่แล้วหรือสัปดาห์ที่แล้วหรือเมื่อวานเนี่ยเขาเปลี่ยนศาสนาแล้วความเชื่อทางศาสนานั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยหรือไม่อนุญาตให้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการหรือการใช้เซลล์ตัวอ่อนเขาก็บอกว่าเขาก็มีสิทธิ์นะครับที่จะเปลี่ยนจุดยืนหรือเปลี่ยนความคิดได้ถึงแม้ว่าเมื่อวานเขาจะเป็นศาสนาหนึ่งแต่วันนี้เขาเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็มีสิทธิ์มีเหตุผลที่จะขอยกเว้น
ไม่รับวัคซีนด้วยเหตุผลความเชื่อทางศาสนานั้นอันนี้ก็เป็นมาเล่าให้ฟังว่าอันนี้มันก็เป็นประเด็นของกลุ่มทางศาสนาบางกลุ่มที่ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คราวนี้ก็เป็นรายงานที่ทำให้เราก็ได้เห็นภาพชัดเจนว่าอ๋อเหตุผลคัดค้านทางศาสนาบางศาสนาเนี่ยมาจากอะไรแล้วก็จุดยืนหรือการให้เหตุผลกล่าวอ้างของคนบางคนเนี่ยก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ความเชื่อโดยส่วนตัวเลยที่เขาจะไปในแนวทางนั้นครับเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลทางสาธารณสุขหรือเหตุผลทางการเมืองอะไรทั้งสิ้นครับคุณวิทยการครับนี่ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะที่คุณจำเริญนำมาอธิบายให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะขยับมาที่สถานการณ์ในเมียนมานะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนนะคะระบุในวันจันทร์ว่ากองทัพเมียนมาควรจะนำพาประเทศกลับคืนสู่วิถีแห่งประชาธิปไตยอันแท้จริงและเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะคะและยังบอกด้วยว่าสหรัฐนับถือในความพยายามของชาวพม่าที่จะฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยและเคารพในสิทธิมนุษยชนรวมทั้งหลักนิติธรรมของประเทศซึ่งรวมความไปถึงผู้บริสุทธิ์กว่า 1,300 คนที่เสียชีวิตในการต่อสู้เพื่อสิ่งเหล่านี้นะคะขณะเดียวกันนะคะ UN ได้ออกแถลงการเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาให้ความเคารพต่อจิตวิญญาณของประชาชนและนำพาประเทศกลับคืนสู่เส้นทางเปลี่ยนถ่ายไปยังเป้าหมายของประชาธิปไตยอีกครั้งด้วยนะคะด้านคณะทำงานด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของ UN เปิดเผยว่าความสามารถของประชาชนในการเข้าถึงความช่วยเหลือที่นำส่งเข้าเมียนมานั้นเป็นไปอย่างจำกัดมากเนื่องจากอุปสรรคด้านระบบราชการที่กองทัพเมียนมาประกาศบังคับใช้โดยข้อมูลของ UN นะคะชี้ให้เห็นว่าก่อนการก่อรัฐประหารเมื่อต้นปีนั้นมีชาวเมียนมาราว1ล้านคนอยู่ในภาวะยากแค้นและต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่ปัจจุบันตัวเลขดังกล่าวพุ่งขึ้นมาในระดับ3ล้านคนแล้วนะคะและโครงการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของ UN อยู่ในภาวะขาดแคลนเงินทุนหนักถึง200ล้านดอลลาร์ซึ่งทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะเรียกประชุมนัดพิเศษในวันจันทร์นะคะเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาตามคำร้องขอของทางอังกฤษแล้วนะคะเอาละค่ะขยับไปที่สถานการณ์ในจีนกันบ้างเห็นว่ามีการซ้อมรบเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะเชิญคุณจำเริญเลยค่ะก็มีรายงานจากภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อวันอาทิตย์นะครับดาวเทียมชื่อแม็กซาเปิดเผยว่าจีนเนี่ยกองทัพเรือจีนเนี่ยได้ซ้อมรบด้วยการจำลองเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็เรือพิฆาตของสหรัฐนะครับเป็นเป้าการซ้อมโจมตีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเปิดเผยว่าเรือจำลองที่จีนสร้างขึ้นมาเหมือนกับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐกับเรือรบของกองทัพอเมริกันเนี่ยอยู่ในทะเลทรายตามภาพถ่ายนี่บอกว่าอยู่ในทะเลชายชื่อทักกลามากันในมณฑลซินเจียงคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมซ้อมรบแล้วอยู่ในทะเลทรายก็อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเป็นการง่ายในการที่จะแค่ซ้อมเล็งเป้านะครับแล้วก็อาจจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายในทะเลจริงเพราะว่าอาจจะมีเรือสัญจรไปมาอะไรต่ออะไรภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยแสดงให้เห็นถึงรางรถไฟขนาดความกว้าง6เมตรนะครับแล้วก็มีเป้าหมายรูปร่างคล้ายเรือรบซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐแล้วก็เรือพิฆาตนะครับชั้นอาเลเบิร์กเนี่ยอยู่ก็เป็นเป้าการซ้อมยิงของเรือจีนซึ่งก็เข้าใจว่าการซ้อมยิงขีปนาวุธซึ่งรายงานบอกว่าเป็นขีปนาวุธวิถีโค้งเนี่ยยิงจากเรือในทะเลของจีนแต่เป้าหมายในการซ้อมยิงอยู่ในทะเลทรายนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าการทดสอบยิงขีปนาวุธของจีนเพื่อต่อต้านเรือรบแล้วเป้าหมายอยู่ในทะเลทรายเนี่ยยังห่างไกลกับการนำมาใช้งานจริงอย่างแม่นยำเพราะว่าสภาพแวดล้อมในทะเลทรายกับในทะเลจริงเนี่ยมันแตกต่างกันมันมีปัจจัยหลายอย่างในทะเลอาจจะเป็นคลื่นลมนะครับอากาศนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเซ็นเซอร์แล้วก็การโจมตีเป้าหมายจริงซึ่งต่างจากการโจมตีเป้าที่อยู่ในพื้นนิ่งๆในทะเลทรายครับแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นการเปิดเผยถึงเรื่องของการเตรียมพร้อมของจีนหรือว่าศักยภาพทางทหารของจีนซึ่งมีเพิ่มขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนทั้งในเรื่องของไต้หวันแล้วก็เรื่องของทะเลจีนใต้ครับคุณนิติการครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในจีนนะคะขยับมาที่ทิศทางเศรษฐกิจกันบ้างคุณคมสันช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้เห็นทีเราจะกระเป๋าฉีกกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องของราคาสินค้าตอนนี้กำลังทำให้หลายคนเหงื่อตกครับไม่แน่ใจบ้านอื่นเป็นไหมนะฮะแต่ว่าครอบครัวผมคุณพ่อคุณแม่ชอบเล่าให้ฟังครับว่าแต่ก่อนของราคาถูกมากครับอย่างที่ไทยก๋วยเตี๋ยวชามนึงไม่กี่สตางค์
ู้ใหญ่ชอบบ่นครับว่าของราคาแพงขึ้นพอเราครับเจอโควิดเข้าไปวันนี้ไม่ต้องรอผู้ใหญ่นะฮะหรือว่าคนอีกเจนมาบ่นครับราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นเห็นกันแบบคาตาครับจนหลายคนร้อนๆหนาวๆว่าจะเอายังไงต่อไปครับที่สำคัญปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นไปทั่วโลกด้วยนะครับตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นครับบริษัทเมจิโฮลดิ้งส์ครับผู้ผลิตนมที่เราคุ้นชื่อกันปรับราคาสินค้าในรอบ13ปีครับก็คือไม่เคยปรับราคามาตั้งแต่ปี2008พอเจอพิษเศรษฐกิจเข้าไปครับที่บีบคั้นก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มราคาสินค้าโดยปรับเพิ่มขึ้นไป 12.8% ส่วนที่อังกฤษครับบริษัทชื่อว่า Two Sisters Food Group ครับเจ้าของบริษัทบอกว่าแต่ก่อนเนื้อไก่1กิโลครับอยู่ที่ราวๆ130บาทถึงวันนี้ลืมไปได้เลยครับจะไม่มีราคาแบบนี้อีกแล้วเขาบอกว่าราคาอาหารที่เราคุ้นเคยในช่วง20ปีที่ผ่านมาในข่าวครับใช้คำว่าราคาถูกกำลังจะจบลงและจะไม่มีราคาแบบนี้อีกต่อไปหลายคนพยายามทำความเข้าใจครับว่าอะไรคือสาเหตุที่ราคาสินค้าแล้วก็บริการพุ่งสูงขึ้นอย่างทุกวันนี้คำที่มักปรากฏในข่าวครับคือคำว่าเงินเฟ้ออย่างข้อมูลของธนาคารกลางสวีเดนครับอัตราเงินเฟ้อของประเทศในแถบยุโรปเหนือตอนนี้แตะระดับสูงที่สุดในรอบกว่า10ปีนอกจากนี้ครับรายงานเกี่ยวกับเงินเฟ้อจากทั้งสเปนแล้วก็ไอร์แลนด์ออกมาในทิศทางเดียวกันด้วยอีกปัจจัยครับก็คือเรื่องของแรงงานไม่พอปัญหานี้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับโดยเฉพาะที่รัฐแคลิฟอร์เนียบริเวณท่าเรือในเมืองลองบีชมีตู้คอนเทนเนอร์ครับค้างอยู่บนเรือประมาณ 500,000 ตู้ถึงขั้นที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับต้องออกมาประกาศว่าจะจัดการปัญหานี้โดยให้คนทำงานที่ท่าเรือ24ชั่วโมงโดยหวังว่าการเพิ่มเวลาทำงานนะครับจะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวและอีกประเด็นที่ขับเคลื่อนราคาสินค้าให้พุ่งสูงขึ้นก็คือเรื่องของเชื้อเพลิงครับอย่างช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซาอุดีอาระเบียครับประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ปฏิเสธที่จะเพิ่มกำลังการผลิตส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างในประเทศสหรัฐตอนนี้ครับราคาของน้ำมันเบนซินถือว่าสูงที่สุดในรอบ7ปีและคาดว่าในช่วงฤดูหนาวครับเราน่าที่จะเห็นราคาเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นไปอีกซึ่งทั้งหมดทั้งมวลครับทั้งเงินเฟ้อคนงานไม่พอแล้วก็เชื้อเพลิงราคาพุ่งส่งผลให้ภาคเอกชนหลายแห่งนะครับต้องเจอกับวิกฤตที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนอย่างไรก็ตามครับบางธุรกิจได้อานิสงส์เชิงบวกครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาอย่างบริษัทที่ผลิตคอมพิวเตอร์ชิปในไต้หวันครับชื่อว่า TSMC บอกว่ากำไรของไตรมาสที่3ของปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 14% เราทุกคนคงจะต้องรอดูนะครับว่าหลังจากที่โควิดซาลงเรื่องของเศรษฐกิจจะคลี่คลายไปในทิศทางไหนครับคุณนิติการครับยังเป็นประเด็นที่เราต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะเช่นเดียวกับบรรยากาศของตลาดหนังสหรัฐค่ะที่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะดิฉันจะสรุป5อันดับหนังทำเงินประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยภาพยนตร์ Eternals นะคะฮีโร่พลังเทพเจ้าก็เข้าฉายไปเมื่อสุดสัปดาห์ตามเวลาสหรัฐนะคะทำรายได้เปิดตัว71ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะคะและ90.7 ล้านดอลลาร์ใน46ประเทศที่เข้าฉายก็คือในตลาดอเมริกา71ล้านแต่ตลาดทั่วโลกคือ46ประเทศที่เข้าฉายนี้ได้ไป90ล้านดอลลาร์นะคะอันนี้เป็นรายงานของ AP อย่างไรก็ตามหลายคนก็จับตาเรื่องนี้เพราะว่าเห็นว่ามีมุมมองของผู้ชมที่หลากหลายต่อภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวในการหยิบใส่ความหลากหลายมาใส่ไว้ในจอเงินมัดก้อนรวมกันนะคะเพราะว่าเว็บไซต์วิจารณ์หนัง Rotten Tomatoes นะคะให้คะแนนไปเพียง 47% และ CinemaScore นั้นให้คะแนนเรื่องนี้ไว้ที่เกรด B ซึ่งต่ำกว่าระดับของหนังซูเปอร์ฮีโร่ของค่าย Marvel เรื่องอื่นๆอีกนะคะส่วนอันดับทำเงินในสหรัฐกันต่ออันดับ2เนี่ยคือมหากาพย์ไซไฟดูนนะคะทำรายได้ 7,600,000 ดอลลาร์อันดับ3เป็นNo Time to Die เรื่องโปรดของคุณจำเริญนะคะภาค25เข้าไปแล้วได้ไป 6,200,000 ดอลลาร์นะคะอันดับ4ค่ะ Venom Let There Be Carnage นะคะทำรายได้ที่ 4,500,000 ดอลลาร์และปิดที่อันดับ5เป็นแอนิเมชันค่ะ Ron's Gone Wrong เป็นแอนิเมชันมิตรภาพระหว่างคนกับหุ่นยนต์สุดเพี้ยนได้ไป 3,600,000 ดอลลาร์ในสุดสัปดาห์ที่เข้าฉายนะคะเอาละค่ะและนี่คือทั้งหมดของคุยข่าวรอบโลกกับ VOA ไทยวันนี้นะคะและสามารถติดตามข่าวสารของเรากันต่อได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดของ VOA ไทยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ